สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมฆสตอรี่นะครับวันนี้นะครับลุงพูดอะไรนะไปฟังกันครับเปิด7โมงเขาผ่านมา6โมงเขาก็วิ่งผ่านเลยเขาบอกร้านนี้ยังไม่เปิดเพราะเปิด7โมงเขาก็รู้ไงเรื่องเวลาเขาจะจำไงร้านนี้มีอะไรขายมั่งถ้าเขาอยากกินโอ้ผ่านมาได้กินแน่นอนเนี่ยร้านนี้มีอย่างเงี้ยตื่นมาทำงานตี5ก็เหมือนร้านแบรนด์เนมเนาะแบรนด์ดังที่เขาทำเป็นเวลาเนี่ยเขาเปิดร้านเปิดอะไรขึ้นมาเราลองไปก่อนเวลาเลยร้านยังไม่เปิดค่ะต่อให้มีคนเขาบอกร้านยังไม่เปิดค่ะดูเวลาดิค่ะ AMPM ก็เขียนไว้เรียบร้อยชัดเจนต่อให้คุณหิวขนาดไหนก็เป็นร้านอาหารร้านยังไม่เปิดครับร้านยังไม่เปิดค่ะให้ดูที่เวลาครับบางทีร้านเปิดแล้วยังไม่พร้อมก็มีเขาให้เวลาแล้วไงคือสิบโมงถ้าเกิดว่าเขาปิดเปิดสิบโมงนะร้านอาหารเปิดสิบโมงสิบโมงเนี่ยเราเข้าไปสั่งอาหารมันต้องมีเมนูออกมาให้เราทานแล้วนั่นคือความพร้อมของเขาไงเขาเตรียมมาแล้วใช่เขาต้องเตรียมก่อนครับก็เข้ามาพร้อมเซฟเชฟอ่ะต้องคุยกับเชฟยันถึงจะรู้ได้พี่ชายเข้าไปบ่อยกว่าพี่จะมาเป็นเชฟได้ถ้าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ที่เป็นอะไรที่เขาเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่กว่าคุณจะมาเป็นเชฟได้กว่าจะขึ้นมาเป็นเชฟเนี่ยคุณต้องผ่านเป็นคินเนอร์คุกก่อนคินเนอร์คุกก็เก็บเศษอาหารเก็บจานเก็บเศษอาหารคัดแยกเศษอาหารที่คินเนอร์คุกทำความสะอาดล้างถ้วยล้างชามนั่นคือที่มาก่อนที่เขาจะเป็นเชฟไม่ใช่ว่าไปเป็นเลยแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยคุกครับคินเนอร์คุกกินเนื้อคุกแล้วก็เป็นผู้ช่วยคุกเพราะขยับตำแหน่งขึ้นมาเขาเริ่มมีประสบการณ์คนนี้ก็เข้ามาแทนคนนี้ขึ้นมาผู้ช่วยคุกแล้วก็มาเป็นคุกความรู้ใหม่เป็นคุกนะผู้ช่วยคุกแล้วมาเป็นคุกอีกนะไม่ใช่ขึ้นมาง่ายๆนะมาเป็นคุกแล้วค่อยมาเป็นเชฟครับว่าเป็นเชฟเนี่ยต้องมีประสบการณ์เยอะมากๆถึงมาทำมาเป็นเชฟเชฟคือคนที่เคอีดที่เอทเขาสามารถคิดเมนูได้เองหมดเชฟยันเนี่ยคือไม่ได้สายยาใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเขาเรียกเชฟยันนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเชฟมาฝากถึงเชฟยันนะครับคลิปนี้มาคอมเมนต์หน่อยถ้าคงจะเป็นเชฟแต่ทั้งนั้นเขาคงไม่เอาคำว่าเชฟมาเป็นเชฟหรอกมาแล้วครับจะอยู่จะเรียกเชฟไม่ได้นะมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วนี่ครับโอ้นู่นเนี่ยมาแล้วคนมีตกเวลามาครึ่งชั่วโมงครับนู่นนะครับมาถึงแล้วนะครับหลังจากที่รอมานานนะครับที่เรารอคอยอยู่นะมากับโจ้กบกรอกนะเห็นหน้าอยู่ข้างๆให้เป็นโจ้กบกรอกยกจอบเบาๆครับเปล่าเปรี้ยวซะเลยแต่ว่าอะไรนะ EC ครับ EC ผมก็ไม่รู้กันผมก็จำเขาไม่ดีนักข่าวยังจะยับครั้งมาบอกมีอะไรกันใช่ไหมหรืออะไรเนี่ยแหมนายเกิดอะไรขึ้นนี่ถามพี่นายแปลว่าอะไรพี่นายใครเป็นคนโซ่ใครเป็นคนจีนนี่คิดแต่ท่านบอกภาษาเขายังไม่ได้มาถึงแล้วนะครับโอ้ชิงดาบก้องมาด้วยนะครับได้บ้านบอกมันอีกอะไรเดี๋ยว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 ลูกยืนดันช่องคิงมาด้วยนะครับถ้ารถผ่านแล้วไทยแล้วโอ้คนลุกเมื่อคืนนี้ผมดูคลิปที่ผมตัดเองเดมาแล้วนะแล้วก็คิงดาก้อนแล้วก็เลขาโจ้นะครับมาแล้วนะครับเดมาพร้อมเลขาสวัสดีครับสวัสดีครับใส่ชิมมาได้ไหมตั้งกี่โมงครับลุงถามครับผมตั้งเพื่อน้องแต่งตัวนานเสียงก็ประเด็นนึงแปดโมงโจ้หมุดเข้าไปทำไมไม่ต้องเอาแต่ต้องมองอย่างนี้ก็มันมี9โมง4 9ตอนนี้กี่โมงละเย็นๆข้างในก่อน10โมงกว่าตั้งนะตั้งเสียงเฮียไม่ค่อยชัดเลยกำลัง 9.34 นาทีขึ้นมาเนี่ยใครอันนี้แล้วพูดเหมือนไม่ชัดเลยอ่ะก็เฮียเดต้องจุดเองนะไม่ใช่ผมจุดใช่ผมจุดเนี่ยจุดแล้วก็แค่นั้นแหละแต่ว่าลุงก็ยืนด้วย
ก็เดี๋ยวเข้าไปนั่งข้างในใช่ไหมก็มีจุดธูปนะครับจุดธูปเออถอดออกบอกแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเข้าข้างในใช่ไหมดาก้อน19 13เยอะก็ดีอยู่นะอยู่ใช่ไหมโอเค 19.49 รอเริ่มอะไรนะ19เลยเหรอวันบอก9ไม่ใช่พูดผิด 9.49 0949ใช่ผมเมื่อวานบอกผม9โมง19นาทีนะพอมาสายบอก949ครึ่งชั่วโมงนะนี่เรารอเนี่ยอ้าวผมพูดความจริงครับพูดผิดได้เห็นมั้ยพอดีเมื่อคืนฝันว่าอยากให้น้องเขาล้ำมันฉุกเฉินครับตรงนี้ครับอยากให้น้องล้ำนึกคิดได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะย้ายใส่เสื้อแดงแล้วจะใครบอกให้ดูใส่สีแดงเหมือนกันเองวันอาทิตย์ครับอ๋อวันอาทิตย์ได้ไหมครับของจุ้ยได้ไหมวันนั้นพี่สีแดงลุงใส่อะไรก็ถูกของจุ้ยหมดแหละไม่งานนี่ไงเป็นคู่ปรับกันนะเนี่ยเราไม่ครบครับเราไม่ครบครับวันนี้ทำไมสบายเนี่ยสึกแดงเดือดครับแดงเดือดวันนี้เป็นวันแดงเดือดโตก็มาแดงเลยแดงอะไรแดงกูไม่ถือกูเป็นตัวแทนมาเลยอันนี้นะครับผมสีนะครับสีหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยตอนลุ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะพูดได้ก่อนเหมือนกันเลยต้องหานั่นคุณชอบแมนยูแต่เพิ่งใส่ลิเวอร์พูลคนใหม่ใส่แม็กก็ได้อะไรใครโชว์มาหันกล้องนี้ทำไมทันที่ได้ทีก็มา949นะเจอเนี่ยตู้36ดอกชอบไปดูตู้ที่มีนะประมาณนี้นะเฮียเดก็มาแล้วนะครับถ้างั้นเฮียยืมร่วมลุงอ่ะได้ได้มาแล้วอ๋อได้ให้ YouTube ประจักษ์เนี่ยไม่ต้องยืมครับโยมจะมาดูแลอยากให้มันเป็นนั่งคุยกันดีกว่าสบายเพราะว่ามันก็มีเห็นติดนั่นด้วยนั่งคุยกันสบายในช็อปนั่นแหละแล้วก็ YouTube พี่ๆ YouTube อยู่ข้างนอกดูครับโอ้ร่มอ่ะครับเวลาให้น้ำนู่นทำนี่ก็จับโทรศัพท์เนี่ยๆก็กดนะๆๆๆๆๆๆนะเห็นมั้ยสบายนี่คือโจ้ครับเยอะกันเดี๋ยวกันลาลุงบอกให้ทำนะโจ้ก็เล่นตาก็คุ้นๆนะจับที่ใครให้มาแล้วนั่งดูดีนะไม่ธรรมดานะเราเนี่ยรถกระบะไม่ขึ้นแล้วนะขึ้น BM แล้วนี่แหละคือโจ้ครับโจ้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับเป็นโจ้พารวยโจ้พารวยโจ้พารวยจะเปลี่ยนอีกกี่ครั้งเขาเปลี่ยนเพื่อจบ FC ครับคนนี้แหละลิงชิงลูกทองโอ้ยอันนี้ผมไม่จำแล้วเกียดจำแล้วครับเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวถ้าพักโจ้ปากแฝเขาพี่โจ้ DIY อยู่ฮะเขาใช้แล้วเขาใช้แล้วเขาใช้แล้วโจ้วานอนวานอนนะเรียนทุกเดือนโจ้วานอนใช่วานอนไปนั่นไปบูทูดเขายังไงต่อเครื่องเสียงโจ้ต่อเครื่องเสียงให้เขาต่อเสียงเนี่ยนะจะมีการรำนะ FC รำตรงรำข้างนอกบ่ไม่ต้องยืนกันใช่อยู่ตรงนั้นที่เคยรำมานะครับนู้นบ่ใช่ใช่ใช่แล้วก็มานั่งตรงมาที่พีทเป็นคุยกันสบายๆผมเป็นตัวแทนนะ BAI พีทตัวแทนนะทีหลังมาเช้าเลยเด้อตัวแทนมัดมาสายตัวแทนนี่มาสายนี่บ่ได้แล้วคลับไปหาอยู่หากินไหนครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ